็นอีกหนึ่งไฮไลท์ใหม่ของการฝึกคอบราโกที่ทหารอเมริกันรอคอยคือการเรียนมวยไทยกับนักมวยดังของไทยหมวดบัวขาวซึ่งนอกจากร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์แล้วในการฝึกคอบราโกครั้งนี้หมวดบัวขาวร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังที่เป็นทหารสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยังทำหน้าที่เทรนเนอร์สอนมวยไทยให้ทหารสหรัฐที่มาฝึกคอบราโก2023ที่กองพันทหารราบที่31รักษาพระองค์ลพบุรีอีกด้วยงานนี้พันโทฉัตรชัยโมกขเวชผบ.กรมทหารราบที่21กองพันที่1รักษาพระองค์ได้มอบกางเกงมวยไทยยอดนิยมให้กับผู้บังคับกองร้อยของสหรัฐเพื่อเป็นที่ระลึกโดยล่าสุดร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวนักมวยขวัญใจชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกได้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งถือเป็น1ใน5ซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมของไทยและถือเป็นมรดกของชาติมาสาธิตและฝึกสอนให้กับเพื่อนทหารสหรัฐถือเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนทักษะทางทหารอย่างหนึ่งเนื่องจากมวยไทยถือเป็นศิลปะป้องกันตัวชั้นยอดเป็นอาวุธประจำกายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ที่ให้หน่วยทหารทั่วประเทศนำศาสตร์วิชาเกี่ยวกับมวยไทยสอดแทรกไปในการฝึกทางทหารทุกระดับดังนั้นในการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสต่างๆกำลังพลของกองทัพบกจึงสามารถถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แก่เพื่อนทหารในการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสต่างๆมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการสาธิตและฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการกองพลน้อยที่2กองพลที่82พลร่มเป็นผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาและผู้แทนกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเป็นประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกาทางฝ่ายไทยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์พันเอกคทาวุฒิชัยยังผู้แทนผู้บังคับบัญชาฝ่ายไทยพร้อมคณะรวมทั้งครูมวยกว่า10ท่านมาร่วมในการช่วยฝึกสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยในครั้งนี้ด้วยการสาธิตและฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยในวันนี้ได้นำศาสตร์รำไหว้ครูมวยไทยการใช้หมัดเท้าเข่าศอกที่บรรจุไว้ในตำรามวยไทย9ขั้นที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออิฟมาทั้งนี้มวยไทยได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาสากลของโอลิมปิกสหรัฐอเมริกาแล้วนอกจากนี้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยจะเป็นศาสตร์วิชาที่กองทัพบกมุ่งหมายในการสืบสานรักษาต่อยอดมวยไทยซึ่งถือเป็นมรดกของชาติตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศต่อไปไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store